สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้พบกับผมนะฮะเกมทรงไทยกับแม่งเกมวะก็คือเช้านี้จากเมื่อคืนที่เราได้พูดถึงเรื่องหูฟังที่ผมใช้เนาะวันนี้ผมอยู่ที่สวนแล้วก็ได้มาทดสอบเจ้านี่นะฮะOpen Swim นะฮะก็คือมันจะมีหลายรุ่นก็มีจากยี่ห้อช็อคเนาะอย่าลืมยี่ห้อช็อคแล้วก็อย่างพวกเราหรือช็อคเกอร์นะฮะช็อคเกอร์ช็อคเกอร์แล้วก็เสือเพ่นนะฮะก็คือผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพเจ้าตัวนี้คือเวลาฟังตอนเช้าแล้วนี่รู้สึกว่าปลอดโปร่งนะเสียงค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างดังถ้าปรับดังสุดนี่ดังมากๆแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็เขาบอกว่าใส่ว่ายน้ำได้แต่ผมก็ไม่กล้านะเพราะว่ากลัวจะพังก่อนนะครับเพราะว่ามูลค่าค่อนข้างสูงแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นการลงทุนกับร่างกายตัวเองผมก็เขาเรียกว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะบอกก่อนนะฮะหูฟังช็อคเข้าได้นะครับผมเพราะว่าผมอันนี้ผมซื้อเองนะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆก็แต่จริงแล้วถ้าเราใช้ไหนดีเราก็จะบอกต่อแล้วก็ใช้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคขออนุญาตไปวิ่งก่อนนะกำลังเพลินเลยแล้วก็ต้องใช้กระดูกตรงนี้ในการรับเสียงนะค่อนข้างดีนะฮะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดให้ดูนะเพิ่งใช้วันนี้วันแรกจะมาถอดให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับดูกันแบบชัดๆนี่ฮะที่บอกว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูครับผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่เห็นโคตรว้าวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งโคตรว้าวเลยเพราะว่ามันสวยจริงเพราะว่าตัวเนี้ยทั้งลายเส้นหูฟังนะฮะเป็นเรียกอะไรอ่ะมีกากเพชรด้วยเห็นปะโอ้ยสวยมากครับตัวจริงแล้วก็ผมชอบตรงยี่ห้อที่เห็นว่าช็อคนี่แหละยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามที่เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็เดอะมอลล์เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับข้างในก็ใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้ก็คือซิงค์สามารถซิงค์ MP3 ได้โอเคครับ